มินาซังคุมังวะปฐมพรเดชวันนี้นะครับวันที่13มิถุนายนนะ2564ก็EP นี้เป็น EP ที่6แล้วนะครับก็จะมี3เรื่องมาคุยกันเช่นเดิมนะครับเพื่อก็ให้ได้ศัพท์พื้นฐานการเพิ่มเติมนะจากที่ได้โพสต์เป็นข้อความไว้นะครับแล้วก็เป็นรูปภาพของเรื่องต่างๆไว้นะครับก็สำหรับวันนี้นะภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะบอกไว้ว่านะครับนิเซนนิจิวิจิเนนโรคุงัตสึจูซังนิจินิจิโยบินะครับก็คือคำหลังสุดก็คือเป็นวันอาทิตย์นะครับก็3เรื่องที่เราจะคุยกันมีประมาณนี้นะก็1ก็คืออาทิตย์ก่อนมันจะมีนะเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลฮาร์แรสเมนต์นะครับประมาณนั้นนะก็คือเหมือนกับว่าเราอยู่ในสังคมอะเนาะกับผู้ชายผู้หญิงถ้าเป็นเด็กก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดโตขึ้นมามันก็จะมีเรื่องของเพศอะไรประมาณเนี้ยนะการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปดูในหัวข้อนะเรื่องแรกนะแล้วก็เรื่องที่2ก็คืออีลิกเซนนะเมื่อคืนจริงๆอ่ะEP เนี้ยจะมีเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าพอดีเมื่อคืนมันมีประเด็นเรื่องนึงนะครับก็คือคริสเตียนอีลิกเซนนะครับถ้าใครที่ดูฟุตบอลนะถ้าใครที่ชอบแบบว่าแมนยูลิเวอร์เชลซีอาร์เซนอลอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีนักฟุตบอลเก่งๆหลายๆคนใช่ป่ะคริสเตียนอีลิกเซนก็จะเป็นนักฟุตบอลสเปอร์นะเขาดีเขาเมื่อคืนมีการแข่งขันระหว่างเดนมาร์กกับฟินแลนด์นะครับก็อยู่ๆนักฟุตบอลคนเนี้ยซึ่งดังมากแล้วก็เก่งมากคนนึงนะครับก็คือเขาล้มหมดสติไปเลยนะครับสาวๆหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะผู้ชายเขาโพสอะไรกันนะครับหรือว่าเพื่อนผู้หญิงของคุณน่ะเขาโพสต์ว่าขอให้หายนะขอให้กลับมาอะไรมาเนี่ยก็คือคนนี้แหละนะครับเมื่อคืนมีประเด็นนะครับก็เดี๋ยวมีรูปให้ดูนะว่าเป็นใครเนาะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือชื่อคนญี่ปุ่นนะครับถ้าเทียบเป็นชื่อไทยเนี่ยจะแปลว่าอะไรนะโดยประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับชื่อนะนามาเอะภาษาญี่ปุ่นนะคำว่าชื่อนะก็มี3เรื่องประมาณนี้นะครับโอเคก็เข้าเรื่องที่1เลยนะครับก็ sexual harassment นะครับก็คือมันคืออะไรนะครับก็คือเอาเรื่องของเรื่องก่อนดีกว่าพอดีสำหรับคนที่จะได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะก็ขอแสดงก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่คุณได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันนะครับก็คือมันจะเป็นชีวิตที่สนุกมากแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นเรื่องของโควิด -19 ก็ตามนะครับแต่ว่าขอบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สนุกที่สุดในชีวิตช่วงนึงนะครับมัธยมก็สนุกแล้วนะอันนี้ก็สนุกอีกแบบนึงนะครับก็คือมันมีคณะหนึ่งนะครับก็ประเด็นก็คือพอเขาได้เป็นน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยนั้นนะก็ตั้งกลุ่มไลน์กันนะครับประมาณว่าก็เป็นเด็กใหม่กันอะไรเงี้ยเนาะแนวเนี้ยแล้วก็คราวนี้ในห้องนั้นอาจจะมีผู้ชายเยอะนะครับก็เลยอาจจะมีแซวผู้หญิงบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็รายละเอียดอื่นๆทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเข้าไปดูไปคอมเมนต์หรือว่าไปอ่านอะไรอยู่แล้วนะครับคือมนุษย์เราพอมันจับกลุ่มกันมันก็จะพูดถึงเพศตรงข้ามอยู่แล้วนะครับภาษาตลกเวลาเราฟังก็แตกตื่นเพศตรงข้ามอะไรประมาณนี้แนวนี้นะครับคือถ้าเป็นผู้ชายก็คงแบบเห็นแล้วโอ้เขาอะเจ๋งว่ะอะไรประมาณนี้นะก็แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้นะครับจริงๆมันผิดกฎหมายเลยด้วยนะยิ่งถ้าเขามีหลักฐานที่จะมาเล่นงานอะไรประมาณนี้นะก็เรื่องมันก็ร้อนจนคณบดีตัวแทนคณะเขาต้องออกมาออกแถลงการในคืนนั้นเลยนะแล้วก็ออกหนังสือทันทีนะในตอนกลางคืนซึ่งหลายคนก็ชมเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นการแสดงเขาเรียกอะไรการแสดงความตั้งใจที่ดีประมาณนั้นว่าตักเตือนหรือว่าไม่เห็นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยก็จะประมาณเตือนว่าอย่าไปทำเพราะว่ามันผิดและจะเดือดร้อนนะครับก็กลับมาที่ความหมายของ sexual harassment นะก็คือหมายถึงการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศนะในปัจจุบันก็มันไม่ได้จำกัดแค่ล่วงละเมิดทางเพศทางกายเท่านั้นนะมันหมายถึงว่าคำพูดสายตาด้วยนะสายตานี้คนยุโรปถือนะครับก็คือมองแบบว่าจริงจังไม่ได้นะคือโดนนะครับโดนปรับโดนโทษตามกฎหมายเขานะก็คือต้องเก็บอาการหน่อยผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ผู้ชายนี่คือไม่ได้ครับก็คือคุณต้องอยู่ในสังคมแล้วต้องเก็บอาการหน่อยคือคุณจะคิดอะไรก็เราไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรนะแต่ว่าให้มันอยู่ในใจนะไม่ต้องแบบแสดงออกมาซึ่งอันนี้ก็พูดในแง่ที่ว่าเป็นผู้ชายนี่แหละแล้วก็คือก็ไม่ได้บอกว่าผู้ชายจะต้องดีเด่นอะไรมากหรอกแต่ว่า
ให้มันไม่ออกนอกหน้านิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หรือกระทั่งพิมพ์แทะโลมทางอินเทอร์เน็ตก็ถือว่าคุกคามทางเพศนะแล้วก็มันมีหลักฐานด้วยนะครับทำให้เขาสามารถจับปรับได้ประมาณนี้นะครับก็โอเคก็มาเข้าคำศัพท์ของเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็คือเกี่ยวกับเพศชายหญิงประมาณนี้นะครับก็โอโตโกะนะอันนี้พื้นฐานมากนะครับก็ถ้าได้เรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะรู้เลยโอโตโกะผู้ชายนะครับโอโตโกะอนนะผู้หญิงนะครับอนนะผู้หญิงนะครับแล้วก็มันมีคำประมาณว่าชายหญิงด้วยนะเป็นคันจิเนี่ยเอาตัวโอโตโกะขึ้นก่อนแล้วก็เอาตัวผู้หญิงไว้ทีหลังก็ดันฉะนะครับก็คือชายหญิงนะครับดันฉะนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพศนะคำว่าเพศนะเพศอะไรก็ตามแล้วก็เซอินะครับเพศนะครับขอโทษด้วยที่ไม่ได้เอาคำเหล่านี้มาให้ฟังกันจริงๆผมควรจะเอามาเนาะว่าเพศอื่นด้วยมันมีหลายเพศนะมันไม่ใช่แค่ชายหญิงใช่ไหมในปัจจุบันใช่ไหมครับก็รอบหน้าแล้วกันถ้าเกิดมีเวลาหรือว่าค้นมาให้ได้นะครับก็จะพยายามค้นมาให้นะก็แล้วก็อันนี้คือเป็นคำไม่ดีนะครับไม่ควรใช้นะครับก็คือเฮนไทยาโร่นะครับเฮนไทยาโร่นะครับยาวหน่อยคำว่าโรยาวหน่อยนะครับเฮนไทยาโร่นะครับก็คือหืนกามอะไรประมาณนี้โรคจิตประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพมากนะครับห้ามใช้นะครับแล้วก็สมมติว่าถ้าผู้ชายบางคนที่เป็นผู้ชายที่ใช้ได้อะไรประมาณนี้ดีนะครับเก่งสุภาพอะไรเงี้ยก็มันจะมีคำชมหรือคำที่ผู้หญิงญี่ปุ่นชอบพูดกันก็คืออิเคเมงนะครับอิเคเมงนะครับก็คือผู้ชายที่ใช้ได้ไอ้คนที่ใช้ได้วะประมาณนี้นะครับซึ่งคำนี้เขียนด้วยตัวคาตาคานะนะโอเคแล้วก็เข้าสู่เรื่องที่2กันนะก็จริงๆฟุตบอลไม่ค่อยอยากพูดมากเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้อินนะครับไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่คุยไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็คืออีกสิ่งนึงก็คือมันอาจจะเกิดกับเราได้ทุกคนนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องรู้แต่แรกหรือว่าถ้าไม่รู้ก็ต้องรู้ที่ช่วยคนอื่นนะครับเช่น CPR นะครับอย่างเมื่อคืนเป็นเค้าเรียกอะไรล่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับในการช่วยชีวิตคนนะครับก็เมื่อคืนนะครับคริสเตียนอีริกเซนนะครับหมดสติกลางสนามในเกมระหว่างเดนมาร์กกับฟินแลนด์นะครับถ้าใครที่ดูจะเห็นแบบเห็นกับตาเลยว่าเขาวิ่งมาแล้วก็ล้มไปเลยนะครับกลายเป็นเรื่องช็อกโลกนะครับเมื่อแข้งวัย29ล้มลงระหว่างเกมที่ทีมชาติเดนมาร์กเจอกับฟินแลนด์ในยูโร2020แต่มาแข่ง2021นะเมื่อคืนนี้นะก็คือทีมแพทย์ใช้เวลาทำ CPR อยู่พักใหญ่ๆนะครับก่อนที่อีดิกเซนจะรู้สึกตัวนะแล้วก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลในทันทีจนล่าสุดมีการยืนยันว่านักฟุตบอลคนนี้ปลอดภัยดีแล้วนะครับก็มีการคือเขาหยุดแข่งไปพักนึงนะครับแล้วก็กลับมาแข่งกันใหม่ตอนกลับมานี่ก็คือมีการปรบมือนะแล้วก็ร้องชื่ อร้องเรียกชื่อของคริสเตียนอีดิกเซนนะครับดังมากจริงๆอยากโพสต์รูปวิดีโอเหมือนกันแต่ว่าคือเราก็กลัวเรื่องลิขสิทธิ์นะก็เลยยังไม่อยากเอามาให้ดูอะไรประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าผลฟุตบอลมันก็ระดับนึงนะครับคือส่วนตัวก็เคยแข่งกีฬาอะไรมาเหมือนกันก็แพ้ชนะมันก็เรื่องนึงแต่ว่าสุขภาพเราสำคัญกว่านะครับชีวิตสุขภาพหรือชีวิตเรานะครับสำคัญกว่านะครับก็ถ้าจะบอกว่าเรื่องนี้ยอดเยี่ยมเจ๋งอะไรประมาณนี้วิเศษอะไรเงี้ยนะครับแจ๋วเงี้ยก็ใช้คำว่าซูบาราชินะครับซูบาราชินะครับก็คือยอดเยี่ยมนะครับโอเคแล้วก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพมานะครับใน EP นี้นะก็รักษาสุขภาพนะครับก็คาราดะนิคิโอสุเคเตะนะครับรักษาสุขภาพนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อจะขอบคุณคุณหมอนอกจากอาริงาโตะอะไรประมาณนี้ก็ใช้คำว่าอิโรอิโรโอเซวะนินาริมาชิตะนะครับอิโรอิโรโอเซบานินาริมาชิตะขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณมากประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นศัพท์ด้านสุขภาพนะก็เผื่อEP ก่อนๆมั้งจำไม่ได้เป๊ะๆนะครับก็จะมีเรื่องของความช่วยเหลือเหตุด่วนอะไรมาแล้วนะครับก็คำนี้จะเป็นคำนามของเรื่องต่างๆนะครับเช่นรถพยาบาลนะครับก็กิวกิวฉะนะครับกิวกิวฉะนะครับรถพยาบาลนะแล้วก็ความดันโลหิตนะครับก็เคสุอัสุนะครับเคสุอัสุนะครับความดันโลหิตแล้วก็การดูแลร่างกายนะครับก็โบเดเคียนะครับ
ก็คือเหมือน body care นะครับ body care นะครับการดูแลร่างกายนะครับประมาณนั้นแล้วก็การหมดแรงนะครับกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ฮีโร่นะครับโรยาวๆหน่อยนะฮีโร่นะครับการหมดแรงนะแล้วก็ตรวจโรคนะครับเผื่อว่าใครเราไปเที่ยวแล้วก็ต้องไปตรวจต้องการการตรวจอะไรเงี้ยก็เคนซะนะครับเคนซะนะครับการตรวจโรคนะครับแล้วก็กล่องปฐมพยาบาลนะครับคิวคิวบาโคนะครับคิวคิวบาโคนะครับคิวยาวๆนะครับคิวคิวบาโคกล่องปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็การรักษาก็คืออิยาชินะครับอิยาชินะครับการรักษาแล้วก็สุขภาพนะเคงโกนะครับโกยาวๆนะครับเคงโกนะครับสุขภาพแล้วก็โรงพยาบาลคำนี้ได้ยินบ่อยใช้บ่อยซอบ่อยนะครับก็เบียวอินนะครับเบียวอินโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เคกะการบาดเจ็บนะครับต้องบาดเจ็บก่อนถึงจะไปโรงพยาบาลเนาะก็เคกะนะครับการบาดเจ็บกะก็คือเป็นคะแล้วก็เต็งๆนะครับมีขีด2ขีดข้างบนก็เคงะนะครับการบาดเจ็บแล้วก็คำนี้ก็พึ่งแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนตอนเรียนตอนแบบมัธยมอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่ปัจจุบันต้องใช้นะครับก็คือหน้ากากอนามัยนะครับมาอุสุกาโดนะครับมาอุสุกาโดนะครับก็คือแมสการ์ดประมาณนั้นนะครับเขียนด้วยตัวคาตาคานะนะครับหน้ากากอนามัยนะครับแมสการ์ดก็คือมาอุสุกาโดนะครับหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ความเจ็บปวดนะครับอิตามินะครับความเจ็บปวดก็ถ้าเจ็บก็อิไตนะครับอิไตมัสนะครับอิไตแต่ความเจ็บปวดเป็นนามก็อิตามินะครับแล้วก็คำว่าผ่าตัดนะครับชูจุสุนะครับผ่าตัดชูจุสุนะครับผ่าตัดประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับชื่อคนนะครับก็ไปเจอมาก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังนะก็คือถ้าชื่อคนญี่ปุ่นแปลเป็นไทยจะประมาณไหนนะครับคือมันเยอะมากก็เลยเลือกเอาที่หน่อยๆที่คุ้นๆนะครับจากการ์ตูนอะไรเงี้ยแหละประมาณนี้นะครับซึ่งที่มาก็มาจากไอเดียการตั้งชื่อลูกและ200ชื่อเท่ๆตั้งชื่อลูกภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นจากข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับคำศัพท์เบื้องต้นก่อนก็คุณชื่ออะไรนะครับก็จะถามเขาอะไรเงี้ยนะก็เราชื่ออะไรเนี่ยคือก็พื้นฐานเหมือนกันนะครับวาตาชิโนะนามาเอวะผมชื่อปฐมพรก็วาตาชิโนะนามาเอวะปฐมพรเดสนะครับไว้แนะนำตัวนะครับแล้วก็อยากจะรู้จักฝ่ายตรงข้ามว่าเขาชื่ออะไรนะครับเช่นก็โอนามาเอวะนันเดสกานะครับโอนามาเอวะนันเดสกานะครับนามาเอวะโอก็คือเหมือนกับว่าเป็นคำสุภาพเนาะเพื่อสื่อสารกันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกของเราก็ไม่ต้องโอนามาเอวะก็นามาเอะไปเลยนะครับนามาเอะแปลว่าชื่อนะครับนามาเอะแปลว่าชื่อนะครับสองคำนี้สำคัญมากต้องรู้นะครับสำหรับมือใหม่นะสำหรับสายใหม่นะโอเคก็เข้าคำศัพท์ชื่อสายญี่ปุ่นนะครับโอ้เยอะจริงๆผมคัดมันนี่ขนาดคัดมาเต็งๆแล้วยังเยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรจะอ่านให้ฟังนะครับก็ไอโกะนะครับไอโกะหรืออะอิโกะนะครับก็เป็นเด็กที่เป็นที่รักนะครับแล้วก็อาคาเนะนะครับอาคาเนะอันนี้ติดอันนี้ชอบมากก็คือคนน่ารักมากเป็นการ์ตูนที่น่ารักมากก็คือเรื่องรันม่านะครับอาคาเนะแปลว่าสีแดงเทาๆนะครับอามินะครับก็คือสวยงามนะครับสวยคนสวยนะครับอามินะครับสวยแล้วก็อายากะนะครับดอกไม้ที่มีสีสันสวยนะครับฮารุกะนะครับก็คือเป็นความฝันประมาณนี้ครับเหมือนฝันอะไรประมาณนี้คานะนะครับคานะคือความสวยนะครับคนสวยนะครับมายูนะครับก็คือมีเห็นมีผลนะครับมิสเกะนะครับก็คือดอกไม้บานประมาณนี้นะครับมิซาโอนะครับความซื่อสัตย์นะครับนามินะครับก็คืออันนี้ก็คือจากวันพีซก็มีนะวันพีซนามิแปลว่าคลื่นนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะรู้กันอยู่แล้วก็คือเทียบง่ายก็คือสึนามิน่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็นานะแปลว่า7อันนี้เบื้องต้นจะรู้กันอยู่แล้วนะครับใครนับเลขก็จะรู้อยู่แล้วนะครับ1ถึง10เนาะเรโกะเรโกะเรโกะแปลว่ากตัญญูนะครับเรียวโกะแปลว่าเด็กดีนะครับโยโกะก็คือพระอาทิตย์โยโกะมีชื่อนี้เยอะมากนะครับยูมิเป็นคันธนูนะครับคันธนูความหมายเต็มๆในเพจที่อ่านมาก็คือบอกว่าคันธนูความงามที่มีประโยชน์โดยประมาณนี้นะครับโอเคนั่นเป็นชื่อเด็กหญิงที่เราเจอได้บ่อยของคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งบางคนอาจจะเอามาใช้เป็นชื่อลูกชื่อหลานอะไรเงี้ยก็ได้นะเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับแล้วก็โอเคเข้าสู่เด็กชายเนาะเด็กชายก็อันแรกเลยนะก็
อากิฮิโกะนะครับก็คือเจ้าชายผู้จรัสโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็ไดจินะครับไดจิหรือดะอิจินะครับก็คือความรู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับไดแปลว่าใหญ่อยู่แล้วเนาะแล้วก็เอจินะครับแปลว่านิรันดร์ตลอดไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ฮิโรชินะครับฮิโรชิก็คือใจกว้างนะครับความใจกว้างแล้วก็ฮิเดโอนะก็คือคนที่ยอดเยี่ยมนะครับจิโร่นะครับจิโร่นะครับภาษาญี่ปุ่นบอกว่าลูกคนที่2นะครับเคนจิเคนจิชื่อนี้เยอะมากหนังการ์ตูนที่ดังหน่อยก็คือ20 Century Boy นะเคนจินะถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่รู้ว่าเคนจิหรือเคนอิจินะครับแต่ว่าอันนี้ที่พูดถึงนี่คือคำว่าเคนจิเท่านั้นนะแปลว่าลูกคนที่2แล้วก็ความฉลาดแข็งแรงนะครับเคนชินนะครับเคนชินคือเจมเนื้อเจมตัวความจริงนะครับเคนชินก็คือการ์ตูนที่ดังก็ฮิมุระเคนชินนะครับชื่อเดิมชื่อชินตะเนาะก็อันนี้กำลังจะมีภาพยนตร์ด้วยเราอาจจะคุยเรื่องนี้กันเยอะขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าความส่วนตัวชอบแล้วก็อาจจะทำให้คนหลายคนที่อินหน่อยแล้วก็ติดตามภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็เคนตะนะครับก็คือสุขภาพดีนะครับเคนแปลว่าแข็งแรงอยู่แล้วนะโดยลากศัพท์นะคิจิโร่นะครับมีความสุขนะครับคิจิโร่ไม่ค่อยเจอนะผมลืมตัดออกคิโยชินะครับก็คือบริสุทธิ์นะครับคิโยชินี่ชื่อโบราณนะซามูไรเก่าๆหน่อยจะคิโยชินะครับโนบิตะโอเคเจอความหมายเขาแล้วก็โนบิตะเป็นชื่อตัวการ์ตูนเอกเด่นๆที่สุดคนหนึ่งจากโดราเอมอนนะครับก็คือโนบิตะแปลว่าเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงสดใสประมาณนี้นะครับแล้วก็ซาโตรุนะครับแปลว่าฉลาดนะครับชินอิจิแปลว่าลูกชายคนแรกนะครับชินอิจิมีเป็นชื่อที่โหลชื่อหนึ่งคนใช้เยอะมากนะครับสุภาษาแปลว่าปีกนะครับจากการ์ตูนก็สุภาษาเนาะเกี่ยวกับฟุตบอลเหมือนกันนะครับทาดาชิก็คือจงรักภักดีน่ายกย่องอันนี้ก็พูดถึงอาจารย์ตัวเองผมเคยเรียนกับคนญี่ปุ่นคนแรกในชีวิตชื่ออาจารย์ชื่อทาดาชิมิมะนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะโรงเรียนวิจิตรศิลปะก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยที่ทำให้ความรู้เหล่านั้นได้อยู่กับผมนะครับซึ่งต่อให้ทำอาชีพอื่นก็ตามนะครับก็ยังมีความรู้เรื่องนี้อยู่อ่านออกเขียนได้ภาษาญี่ปุ่นก็ขอบคุณจริงๆที่สุดนะครับแล้วก็เป็นความรู้ที่สนุกมากนะสำหรับผมนะคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาถูกบังคับให้ไปเรียนหรือเปล่าหรือว่าต้องไปสอบอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่ามันอันนี้สนุกดีนะครับแล้วก็ทาคายุกิชนชั้นสูงนะครับแล้วก็ทาเคชิชื่อนี้โหลมากชื่อหนึ่งแปลว่านักรบผู้ห้าวหาญโดยประมาณนี้นะครับทาคุมิแปลว่าผู้เชี่ยวชาญชำนาญทาคุมิก็คือนักแข่งรถชื่อการ์ตูนชื่อตัวเอกในการ์ตูนinitial d นะครับถูกป่าวะถูกใช่ชื่อต่อไปทาคุยะนะครับผู้บุกเบิกผู้เริ่มนะครับโดยประมาณนั้นเทตสึยะแปลว่ามังกรนะครับโทชิโร่แปลว่ามีความสามารถฉลาดนะครับยูทากะแปลว่ารวยเจริญรุ่งเรืองนะครับโดยประมาณนี้โอเคโอ้ผมนึกว่าจะสั้นๆ EP นี้ยาวมานิดนึงเหมือนกันก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเคียวว่าคิเตะคุเรต้าอาริงาโตขอบคุณที่มาวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้สั้นๆ นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเพจของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราเช่นเคยนะครับก็คือเพจซุปเปอร์คาร์นะครับซื้อขายรถยนต์มือหนึ่งมือสองบ้านที่ดินก็ไปเที่ยวที่เพจซุปเปอร์คาร์ได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายนะครับจ้าเนี่ย